สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Crop Box ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพื้นนั่นเองต้องบอกค่ะว่าในช่วงนี้เราอาจจะหายๆเนาะประมาณหายหน่อยเพราะช่วงนี้ค่ะเรากำลังเขียนวิทยานิพนธ์อยู่ซึ่งเราก็เรียนอยู่ประมาณปี3ละก็ขอให้เรียนสูงสุด4ปีใช่ไหมค่ะถ้าเราสามารถเขียนวิทยานิพนธ์ค่ะจบในปีนี้ได้ซึ่งวันนี้ก็คือเป็นเดือนมกราเนาะใช่ไหมเราก็จะเรียนจบในประมาณ3ปีครึ่งแต่ถ้าเราเขียนในปีนี้ไม่จบเราเขียนจบในปีหน้าค่ะเราก็จะเรียนจบตอน4ปีนั่นเองเราอยากจะรีบเรียนให้จบค่ะเพราะว่ายิ่งเรียนจบเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะมาเล่น Minecraft ได้อย่างเต็มที่เร็วเท่านั้นนั่นเองคือแบบมันมีเป้าหมายเนาะรีบเรียนให้จบค่ะจะได้รีบมาเล่น Minecraft เพราะทุกวันนี้เล่น Minecraft ได้อย่างไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะเรายังติดภารกิจในเรื่องการเรียนอยู่นั่นเองในวันนี้ในมอดแพ็กนี้ค่ะเราก็จะมาอัปเกรดในส่วนของตรงนู้นนั่นเองเตรียมพื้นที่ไว้แล้วค่ะก็คือเป็นส่วนที่เราจะอัปเกรดในเรื่องระบบการคราฟอัตโนมัติแล้วเราก็มาคราฟค่ะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยแพ็กซ์วันนี้มันไม่ดีละต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะนั่นก็คือเราจะต้องใช้อะตอมิกรีเซมเบอร์ค่ะอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากมันคือแพ็กซ์ในเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองโอเคไม่มีตรงกลางชื่อว่า Energy Tablet ค่ะค้นหาได้เลยเพราะว่ามันจะไม่เข้ามาในสูตรคราฟเนาะนี่ค่ะ Atomic Resembler นี้เป็นอะไรที่ดีมากก็คือรวมเครื่องไม้เครื่องมือค่ะหรือว่าอุปกรณ์หลายอย่างเข้ามาในตัวเดียวนั่นเองทีนี้การจะใช้ได้ต้องมีพลังงานเราจะต้องมีสิ่งที่ชื่อว่าชาร์จแพดค่ะก็คือเจ้าตัวโอเคต้องเขียนให้เต็มนี่ค่ะนี่ไงชาร์จแพดนั่นเองแล้วก็ energy จะไม่ปรากฏมาเหมือนเดิมค่ะใส่เข้ามาปุ๊บนี่เราก็ได้ชาร์จแพดมาละทีนี้ง่ายมากๆค่ะตรงนี้เป็นสายไฟเนาะเราก็วางชาร์จแพดลงมาเลยค่ะปุ๊บนี่เขาสามารถเชื่อมต่อด้านหลังได้ตรงนี้มีพลังงานได้เราถือเครื่องไม้เครื่องมือค่ะแล้วก็ไปเหยียบตรงนี้ปุ๊บเห็นมั้ยมีอะไรเปลี่ยนไปไหมนี่ค่ะมันจะสว่างมากขึ้นนั่นเองทีนี้พลังงานก็จะสามารถเข้ามาในนี้ได้ค่ะเราต้องยืนอยู่ในนี้สักแป๊บนึงพลังงานก็จะเข้ามาได้นั่นเองนี่ค่ะเห็นปะเริ่มเข้ามาละก็นี่เห็นว่าชาร์จแพดค่ะเพียงแค่มาเหยียบก็สามารถมีพลังงานเข้าสู่อุปกรณ์ได้แล้วนั่นเองตอนนี้ก็เต็มเรียบร้อยค่ะชาร์จแพดมันดียังไงมันสามารถปรับโหมดได้ค่ะโดยการกดชิปพลิกขวานี่เห็นว่ามันจะมีโหมดสโลว์โหมดฟาสต์โหมดเวนค่ะหรือว่าออฟหรือว่านอร์มอลค่ะซึ่งโหมดพวกนี้ค่ะมันสามารถริ่งความเร็วในการขุดได้โอเคสมมุติถ้าเป็นนอร์มอลใช่ไหมเราขุดหินแล้วกันค่ะเนี่ยมันก็จะขุดแค่นี้แต่ถ้าเป็นสโลว์ค่ะก็จะลีลามากๆแต่ถ้าเป็นฟาสต์ค่ะเนี่ยเห็นมั้ยสะกิดปุ๊บแตกปั๊บหรือถ้าเป็นเวนค่ะเนี่ยเห็นมั้ยก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของเราค่ะคิดว่าการปรับโหมดน่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานเนาะถ้าออฟค่ะก็จะไม่สามารถขุดอะไรได้เลยนั่นเองนี่โหมด normal 20สโลว์8ค่ะฟาสต์128เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของพลังงานที่ใช้ทีนี้มันดีตรงไหนเจ้าตัวนี้ค่ะมันดีมากเพราะว่ามันขุดอะไรก็ได้นี่ว่าแล้วก็ออฟซิเดียนนานนิดนึงค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งแกร่งเนาะก็คือดีมากๆเลยนั่นเองและนอกจากนี้นอกจากขุดได้ค่ะคลิกขวาปึ๊บพรวนหน้าดินก็ได้โอ้ดีงามมากๆอ่ะเป็นแพ็กเซลรุ่นอัปเกรดนั่นเองในที่สุดเราก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกว่าเดิมมาแล้วเราชอบพวกนี้ค่ะมากกว่าอุปกรณ์อย่างอื่นเนาะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ทำได้ทุกอย่างไม่เปลืองช่องในช่องเก็บของเราถ้าเรามีเครื่องที่ชื่อว่าคราฟเตอร์นี้ค่ะแล้วเราเอามาใส่ในแอนวิลเนาะแล้วเราเปลี่ยนชื่อค่ะอันเนี้ยเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นั่นเองเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ค่ะโอเคจากคราฟเตอร์เปลี่ยนเป็นแค่คราฟธรรมดาค่ะก็สามารถเปลี่ยนได้นี่เห็นว่าทีนี้เครื่องนี้ไม่ถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วค่ะถ้าเราเอามาเชื่อมกับเคเบิลค่ะซึ่งในที่นี้เนาะมันจะต้องเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเก็บของค่ะในส่วนตรงนี้นั่นเองเขาก็จะทำหน้าที่เป็นตัวคราฟอัตโนมัติค่ะสมมติเราเอาใส่ไปในนี้เนาะแล้วในนี้ค่ะนี่คืออะไรเอ่ยพวกนี้ค่ะทั้งหมดเป็นสูตรคราฟนั่นเองเป็นแพทเทิร์นค่ะมันหายยังไงล่ะง่ายมาก
มาที่นี้ค่ะแพทเทิร์นกริดสมมุติเราต้องการการคราฟอะไรดีนะโอเคคราฟโอ๊กแซปลิงแล้วกันค่ะสูตรคราฟเป็นอย่างนี้เนาะเราก็กดมาเลยทีนี้เราก็กดตรง create ค่ะปุ๊บนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นแพทเทิร์นของการคราฟโอ๊กแซปลิงนั่นเองจากนั้นเราก็ต้องเอาแพทเทิร์นนี้ค่ะไปใส่ยังเจ้าเครื่องที่อยู่ตรงนู้นแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นถ้าเรามีเครื่องค่ะที่ดูในชื่อมุมด้านขวาที่ชื่อว่า Crafter Manager ค่ะในนี้ค่ะมันจะบอกสูตรคราฟทั้งหมดค่ะที่เรามีเนี่ยอันนี้คือสูตรคราฟที่เรายัดใส่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือการคราฟพวกแร่ต่างๆนั่นเองหรือว่าเครื่องที่ชื่อว่า Crafter เนี่ยมันมีสูตรคราฟอะไรบ้างใช่ไหมคะเครื่องที่ชื่อว่าเจมมีสูตรคราฟอะไรบ้างนั่นเองซึ่งเราก็มีในนี้ละสมมติตรงนี้เป็นแซปลิงใช่ไหมมันคงไม่ได้อยู่ในอิงกอตแน่นอนดังนั้นใส่ในเครื่องธรรมดาค่ะก็ยัดใส่ไปในนี้เลยเอ้ยไม่ใช่อันนี้กระจกนี่อะออกแซปลิงค่ะใส่ไว้ในนี้ทีนี้เมื่อเรามาที่หน้าจอ crafting grid นี้ค่ะหรือว่าปกติเนาะแล้วเราต้องการ craft oak sapling ค่ะมันจะตรงนี้มี oak sapling 5 อันใช่ไหมเรารู้ว่ามันมีสูตรคราฟค่ะก็คอนโทรลชิปแล้วก็คลิกซ้ายนี่สมมุติถ้าต้องการ64ปุ๊บเราก็กดสตาร์ทค่ะแล้วก็สตาร์ทปุ๊บนี่ค่ะเห็นมั้ยเขาก็จะค่อยๆคราฟไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ว่าได้หมดแล้วค่ะนอกจากการคราฟค่ะจะใช้ในการหลอมก็ได้การเผาก็ได้ค่ะโอเคนี่คือเครื่องคราฟเตอร์เนาะกดชิปคลิกขวาที่ประแจค่ะหันหน้าขึ้นมานี่คือหน้าของเขานั่นเองแล้วก็เชื่อมต่อซ้ายให้เข้าสู่ระบบเก็บของเดียวกันสมมุติเราต้องการเผาก็วางเตาเผาตรงนี้ค่ะจากนั้นสูตรการเผาใช่มั้ยอย่างเช่นตรงนี้ค่ะเป็นกระจกก็คือถ้าเราเอาแซนมาเผาก็จะเป็นกระจกเราก็ใส่แพทเทิร์นลงในนี้เลยค่ะนี่ในนี้มีพลังงานค่ะแต่ถ้าจะให้ทำงานให้ดีเราต้องเดินสายพลังงานมาด้วยนั่นเองโอเคเดินสายพลังงานมาเรียบร้อยทีนี้เมื่อเผาเสร็จเราได้เป็นแซนและเราจะต้องเอาแซนไปไหนก็เอาแซนกลับเข้าสู่ระบบคืนค่ะนั่นก็ไม่ยากวางสายเคเบิลมาแบบนี้ขึ้นมาข้างบนนี้แล้วจากนั้นวางเป็นอิมพอร์ตเตอร์ค่ะเพื่อนำเข้าไอเทมเข้าสู่ระบบเก็บของคืนนั่นเองแล้วก็ต้องมาปรับด้วยเนาะข้างล่างเป็นสีฟ้าค่ะก็คือนำไอเทมที่เข้ามาจากคราฟเตอร์ขึ้นมาแล้วจากนั้นที่เป็นสีส้มก็คือนำไอเทมที่ได้จากการเผาค่ะก็คือในช่องนี้ออกไปนั่นเองสมมุติเราต้องการคราฟกระจกค่ะนี่เห็นว่ามีขึ้นว่าคราฟตรงนี้เราก็กดคลิกได้เลยหรือถ้ามันมีไอเทมอยู่ในนี้เนาะซ้อนกันอยู่ค่ะแล้วเราก็จำสูตรคราฟได้ว่าเรามีสูตรคราฟกระจกนะก็คอนโทรลชิปคลิกซ้ายค่ะนั่นเองต้องการกระจก 1,000 สตาร์ทค่ะสิ่งที่ต้องใช้ก็คือแซน 1,000 อะไรอย่างเงี้ยก็มาเลยปุ๊บเมื่อเรากดสตาร์ทค่ะจะเห็นว่านี่ไงกระจกเริ่มมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็คือแซนที่อยู่ในระบบเก็บของของเราค่ะไหลไปตามท่อนี้ปุ๊บเข้าสู่คราฟเตอร์ค่ะที่เราระบุไว้ก็คือสูตรคราฟที่ถ้าเรานำเข้าแซน64จะได้เป็นกระจก60อะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองก็นี่ไงเห็นว่าแซนถูกนำเข้ามาอัตโนมัติแล้วก็เผาไปเรื่อยๆสมมติทั้งหมดแซนล่ะอ่ะนี่ค่ะแซนล็อตใหม่ก็จะถูกเอาเข้ามาก็คือเขาจะทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 1,000 นั่นเองเราก็ดูได้ค่ะตรงนี้ไงนี่ไงตามตารางเหลือแซนอีก900กว่าอันถึงจะครบคำสั่ง 1,000 นั่นเองนอกจากที่จะเป็นการเผาแล้วค่ะจะเป็นการบดก็ได้นะวางคราฟเตอร์ลงไปค่ะชิปคลิกขวาด้วยประแจหน้าขึ้นมาแล้วก็วางเครื่องที่เราต้องการค่ะสิ่งมิวเนาะเป็นแบบซิมเปิลก็ว่าอย่างนี้ค่ะแล้วก็เดินสายค่ะเพื่อเชื่อมต่อพลังงานหาคราฟเตอร์เรียบร้อยจากนั้นบนสุดนี้ค่ะเราก็วางเป็นอิมพอร์เตอร์เพื่อนำเข้าไอเทมสู่ระบบค่ะไอเทมที่ผ่านการบดเรียบร้อยค่ะก็จะได้ดูดกลับเข้าไปในระบบคืนนั่นเองด้านหลังนี้ก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เราต้องทำก็คือเดินพลังงานค่ะนี่โอเคนำพลังงานอินเสิร์ตเข้าเท่านั้นแล้วก็มาเครื่องที่ชื่อว่าแพทเทิร์นกริดค่ะการบดที่เราใช้บ่อยที่สุดใช่ไหมก็คือการบดเจ้าบริดพาวเดอร์นั่นเองก็มาตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ค่อยติ๊กถูกตอนที่มันไม่มีบอลขึ้นเนาะเพราะเราไม่ได้ใส่ตัวอัปเกรดอะไรแน่นอนค่ะมานี่โอเคจากนั้นก็ create มาค่ะระบุไปแล้วก็คือเอา1บริดเข้ามาเราจะได้4บริดพาวเดอร์ค่ะแล้วก็1สโนว์บอลนั่นเองถ้าเป็นบาซอลก็นี่ค่ะเช่นเดียวกันมา
แล้วถ้าเป็นเจ้าบิดค่ะตรงนี้ก็รอตอนที่มันไม่มีสูตรก็โอเคมูฟค่ะนี่หรือว่าจะเป็น Ender Pearl Dart ค่ะที่สามารถทำได้เช่นเดียวกัน Nether Dart นี่ไงเครื่องเสกมิวตรงนี้ค่ะรอตอนที่ไม่มีพวกตัวอัปเกรดตรงนี้เพราะว่าเราขี้เกียจไปนั่งเขาบอกค่ะเราจะรออ่ะไม่มีละมานี่นั่นเองหรือลาพิษอะไรอย่างนี้ค่ะเซ็กมิวใช่ไหมมาก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเราก็เอาสูตรคราฟค่ะที่เราทำไว้เป็นแพทเทิร์นใส่เข้าไปในนี้เลยพวกที่มันได้แบบหลายตัวนี้ค่ะมันก็เลยจะไม่ปรากฏรูปขึ้นมาเนาะได้เป็นอย่างนี้ละสมมุติเราต้องการอะไรเอาเป็นเจ้าบริดแล้วกันค่ะเราคงไม่มีพาวเดอร์อยู่ในนี้เนาะโอเคนี่ค่ะเห็นวะสูตรคราฟปรากฏขึ้นมาละแล้วก็นี่มีสูตรคราฟของบริดพาวเดอร์ด้วยโอเคนี่เลยค่ะสมมุติระบุไปสัก64สตาร์ทไม่สิอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือสูตรคราฟที่คราฟจากเอเซนต์ให้ได้เป็นบริดแต่ถ้าเป็นคราฟจากบริดให้ได้เป็นพาวเดอร์มันต้องเป็นสูตรนี้ค่ะหรือไม่ก็สูตรนี้นั่นเองคอนโทรลชิปคลิกขวาค่ะนั่นแหละระบุไปเลย 1,000 แล้วก็สตาร์ทค่ะปึ๊บสตาร์ทมาโอเคดูสิเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็มาดูที่เครื่องนี้ได้เลยค่ะนี่ไงเห็นว่าเขาก็ค่อยๆถูกบดไปเรื่อยๆค่ะพอบดแล้วหายไปไหนก็คือถูกนำเข้ามาสู่ระบบนี้คืนนั่นเองเห็นว่ามันดีมากๆโอ้โหทำงานได้แบบดีงามมากๆแต่สมมุตินี่ค่ะใช้เยอะมากๆจริงว่าเราต้องการแคนเซิลเราก็สามารถกดแคนเซิลทั้งหมดได้ค่ะนี่โอเคเลิกคราฟไม่ได้สั่งให้คราฟไม่ต้องคราฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ของที่ยังอยู่ในนี้ค่ะมันก็จะทำงานไปจนกว่าจะหมดสแต็กนั่นเองนอกจากการเผาการหมดแล้วต่อไปค่ะสมมุติถ้าเป็นการหลอมล่ะโอ้โหไม่ต้องปรับเวนค่ะเอาเป็นแบบนอมบอลก็พอละมาหันหน้าขึ้นมาเครื่องที่ใช้ในการหลอมก็นี่ค่ะแมกมาครูซิเบิลหลอมให้เป็นของเหลวเนาะเชื่อมต่อสายเคเบิลมันเลยแล้วจากนั้นตรงนี้ค่ะก็นำเป็นอิมพอร์เตอร์นำเข้าไอเทมสู่ระบบเช็คเรียบร้อยค่ะข้างล่างนี้เป็นสีฟ้าก็คือนำไอเทมขึ้นมาข้างบนเป็นนำออกโอเคด้านข้างไม่ได้ใช้ทำอะไรก็เอาออกไปก็ได้ค่ะนั่นแหละก็ได้เป็นแบบนี้เหมือนเดิมค่ะเดินสายไฟมาอ้าวกดผิดเอาออกซะมีเลยเดินสายไฟมันเลยเหมือนเดิมค่ะแพทเทิร์นกริดเครื่องนี้ถ้าเราเอาไครโอเทียมดัดค่ะไปผ่านการหลอมใช่ไหมเราก็จะได้เป็นจิลิตไครโอเทียมค่ะก็ระบุสูตรคราฟไปเลยแล้วก็สร้างแพทเทิร์นขึ้นมาค่ะโอเคได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยเราก็เอาแพทเทิร์นค่ะมาใส่ไว้ในนี้เลยนี่โอเคแล้วสมมุติถ้าเราต้องการคราฟเนาะไครโอเทียมดัดค่ะอ้าวกดคอนโทรลชิปโอเคสมมุติถ้าต้องการสัก10ถังลองสตาร์ทดูค่ะทำงานได้ไหมเอ่ยจึ๊บนี่ค่ะกำลังโปรเซสก็คือกำลังถูกส่งมาผลิตในนี้ค่ะนั่นเองถึงแม้เราจะระบุค่ะว่าเนี่ย1ไครโอเทียมดัดได้1จริตไครโอเทียมค่ะแต่ปัญหาก็คือ1ไครโอเทียมดัดค่ะมันจะได้เพียงแค่250ก็คือประมาณ1ส่วน4ถังเนาะดังนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะคำสั่งที่ไม่ถูกต้องแบบ 100% เขาก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันเห็นว่ากำลังผลิตมาเรื่อยๆเลยแต่ทีนี้เอ๊ะทำไมเรื่องนี้ของเหลวถึงไม่ไหลออกไปล่ะง่ายมากๆค่ะอินพอร์เตอร์ตรงนี้เราก็ต้องปรับค่ะว่าเป็นของเหลวนั่นเองฟลูอิดค่ะทีนี้ของเหลวก็จะถูกส่งไหลออกไปแล้วก็มาอยู่ในนี้ค่ะนั่นเองนี่ก็คือมาอยู่ในส่วนของเหลวเนาะก็มีจุไอเทมตรงนี้จุของเหลวตรงนี้นั่นเองค่ะก็ถือว่าใช้ได้เรียบร้อยใช่ไหมก็หวังว่าจะไปอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วกันค่ะนี่ไง556ละก็แปลว่าใช้ได้มากๆเลยนี่เลยค่ะระบบอัตโนมัติมันดีงามมากๆเรารู้สึกว่ามันคราฟช้าใช่ไหมคะพวกแร่อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นอิงกอตเราอาจจะต้องใช้เยอะค่ะเราก็ต้องเอาสปีดอัปเกรดค่ะมายัดไว้ในนี้เลยค่ะ
เฮ้ยปรึบแบบนี้ทีนี้ค่ะการคราฟมันก็จะเร็วขึ้นมากๆนั่นเองใส่ไปนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูค่ะว่าระหว่างตัวที่มีสปีดอัปเกรดค่ะตัวที่ไม่มีสปีดอัปเกรดมันจะเร็วช้าต่างกันยังไงเนาะอิงกอดค่ะกำหนดสูตรคราฟไปที่ 1,000 อุ๊ยเยอะไปไหมเอา500แล้วกันโอ้นั้น 5,000 ค่ะสตาร์ทมาแล้วก็เริ่มสตาร์ทเลยโอเคมาดูซิการ processing ค่ะนี่ในหน้านี้เขากำลังคราฟโอ้โหอย่างลีลามากๆค่ะ412 400อะไรอย่างเงี้ยลดจำนวนลงเรื่อยๆเนาะนี่ค่ะตอนนี้เหลือ300กว่าๆละออดเมียมที่เราได้นี่ค่ะเห็นมั้ยก็ค่อยๆคราฟอย่างลีลา180 190อะไรอย่างงี้ไล่ไปควอดผสมกับเหล็กนี่คอนโทรลชิปคลิกมาเลย 1,000 เลยได้ไหมสตาร์ทโอเคมีทรัพยากรเพียงพอค่ะเริ่มได้ดูการคราฟโอ้โหเสร็จค่ะคราฟเมื่อกี้เสร็จปุ๊บตันดีหาอะไรกันเมื่อกี้ตอนที่เราคราฟเจ้าแร่ตัวนั้นค่ะเรายังต้องรอตั้งนานอันนี้ค่ะคราฟบุกเสร็จปั๊บโอเคสมมุติถ้าเป็นเหล็กล่ะเราก็คิดว่าเหล็กธรรมดาอะไรอย่างนี้ค่ะเราน่าจะมีใส่อัปเกรดสปีดอยู่เนาะสมมุติเราคราฟไว้ที่ 1,000 ค่ะสตาร์ทนี่ไง800 900เสร็จค่ะไวมากๆเนี่ยแหละคืออำนาจของอัปเกรดสปีดมันคือดีสุดๆค่ะยิ่งมี4ตัวแล้วยิ่งไวแบบติดจรวดโอเคเราใส่ครบทุกตัวไหมเนี่ยน่าจะใส่ครบแล้วเนาะนี่ค่ะก็ใส่ไปด้วยเลยเอาให้ไวค่ะนี่อันนี้ยังไม่มีอะไรมาใส่ก็ใส่ไว้ก่อนค่ะแล้วก็เครื่องจิปาถะพวกนี้เนาะอ่ะใส่ไปด้วยก็ได้แล้วก็ใส่มาเลยค่ะเหลืออีก4ตัวโอเคอัปเกรดสปีดรู้สึกจะสำคัญมากๆเขาอยู่ในมอด Refine Storage ในหน้านี้ค่ะนี่ไงสปีดอัปเกรดมูฟได้ไหมได้ครับต่อค่ะนี่เอาไปให้เต็มเอาใส่ให้ทุกเครื่องแต่เครื่องพวกนี้เราคิดว่าใส่อัปเกรดสปีดไปก็ไม่น่ามีผลอะไรนะเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องอาศัยความเร็วของเครื่องจักรในการทำงานใช่ไหมคะโอ้นี่ไง Powerizer เครื่องบดค่ะcompactor แล้วก็ induction smelter ค่ะแล้วก็ energetic infuser นี้โอ้โหมันต้องเป็นอัตโนมัติค่ะมาจัดไปนี้เป็นนี้ด้วยอ่ะต้องเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหมส่วนเครื่องพวกนี้นั้นอันนี้มันเป็นม็อดของเฉพาะเนาะยังไม่ต้องโอ้ครัชเชอร์ค่ะอัตโนมัติด้วยดีไหมน่าสนใจเอามานี่ค่ะก็เหมือนเดิมจัดเลยค่ะวางคราฟเตอร์แบบนี้หมุนหน้าขึ้นมาแน่นอนค่ะหมุนขึ้นหมุนลงก็ได้แต่เราชอบตั้งแบบนี้มันดูสวยดีเนาะแล้วแต่เราตั้งค่ะinduction smelter ก็เครื่องนี้ใช่ไหมไม่นี่นาเรื่องนี้คือเป็นเตาเผาแต่เครื่องนี้เป็น induction smelter มันต่างกันยังไงคะเนี่ยอ๋อโอเคเข้าใจละเป็นการเผาให้ได้ของแร่ที่เราต้องการวางไปวางมาวางเลยคราฟเตอร์ไม่พอค่ะเครื่องคราฟเตอร์อยู่ในม็อดนี้แหละถ้าเราหาดีๆน่าจะเจอนะนี่ไงโอเคมีของบางอย่างขาดไปค่ะนั่นก็คือ destruction core จัดมาแล้วก็คราฟใหม่ซึ๊บได้อีก2เครื่องมีของขาดอีกโอเคคราฟมาเลยค่ะแล้วก็ปึ๊บนี่ได้มา7เครื่องวางตรงนี้แหละ1 2เรายังเหลือเครื่องจักร3เครื่องใช่ไหมเครื่องอยู่ตรงนี้เครื่องที่3เอาออกไปสิหันหน้าขึ้นโอเคนั่นแหละแล้วก็ตั้งไปเลยค่ะตั้งทุกตัวแบบนี้แล้วก็วางต่อสายเคเบิลเดินพลังงาน
ชึบนี่ทำงานทุกตัวเรียบร้อยเห็นวะแล้วด้านบนนี้ค่ะเราก็วางเป็น importer 1ตัว2ตัวต้องกดชิปแล้วก็วางเนาะโอเคปึ๊บอ่ะเครื่องนี้ก็เรียบร้อยค่ะตามด้วยสายเคเบิลมาเลยนี่แล้วทีนี้เราก็ต้องมานั่งปรับค่ะด้านบนนำออกนี่ใช่ไหมต้องเป็นสีส้มเอ๊ะทำไมถึงมีสีแดงด้วยโอเคอ่ะสีแดงแล้วกันค่ะหวังว่าจะนำออกได้เนาะแล้วเดี๋ยวไปทดสอบดูค่ะปกติมันเป็นสีส้มไงมีสีส้มไหมเอ่ยอ่ะสีส้มก็ได้นี่ก็สีส้มค่ะด้านบนต้องสีส้มเท่านั้นเพื่อเป็นการนำออกนี่ก็เช่นเดียวกันสีส้มมาเลยเครื่องนี้ไม่มีไม่เป็นไรส่วนด้านล่างค่ะต้องเป็นสีฟ้าเครื่องที่สองก็ต้องสีฟ้าเพื่อนำไอเทมเข้าจากเครื่องคราฟเตอร์โอเคอ่ะเรียบร้อยจากนั้นก็ Energy Conduit ค่ะเดินสายพลังงานมาโลดแต่ถ้าเป็นสายพลังงานค่ะพลังงานน่าจะเข้าได้แบบอัตโนมัติมั้งเพราะว่าเหมือนสายพวกนี้มันบังคับอยู่แล้วค่ะว่าสามารถดูดพลังงานเข้ามาได้ก็น่าจะไม่ต้องปรับอะไรมากมายอ่ะเรียบร้อยได้เป็นอย่างนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เหลือแค่เอาสูตรคราฟค่ะที่เราต้องการมายัดในเครื่องพวกนี้นั่นเองหรือจะเอามายัดในเครื่องคราฟเตอร์แมเนเจอร์ตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่ไงครัชเชอร์อินดักชันสเมลเตอร์ค่ะเพอร์วไรเซอร์อินเนอร์เจติกนี่ค่ะเอามายัดไว้ในช่องนี้พวกนี้เลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ส่งไปให้เองอัตโนมัติเนาะเห็นว่าแมงมาครูซิเบิลเซกมิลหรือว่าเตาเผาค่ะก็มีในนี้นั่นเองเอามายัดนี้เลยก็ได้ฮ่าเรียบร้อยค่ะการคราฟอัตโนมัติมันดีมากๆนั่นเองเช็คเรื่องของพืชผักสิโอเคน่าจะทำงานได้ดีงามทุกแปลงใช่ไหมเดี๋ยวดูเรื่องของซีดหน่อยค่ะเริ่มมีซีดแล้วแต่ถ้าซีดเต็มแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าซีดที่เกิดมาเขาก็สามารถถูกดูดออกไปได้นั่นเองโอ้ขยันทำงานหากินนะเนี่ยขยันทำงานด้วยค่ะแปลงนี้ยังไม่เต็มใช่ไหมโอเคก็ยังไม่มีซีดมาเพิ่มนั่นเองก็เลยยังไม่เต็มค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้เขาขยายพันธุ์เองเนาะก็ใช้ได้แล้วโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เลยกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ